สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้แนะนำการจัดศูนย์ปืนพกในอีกลักษณะหนึ่งนะครับแต่วันนี้ใช้ปืนพกกล็อก21ครับจุด45 ACP นะครับเป็นปืนที่ใช้กระสุนจุด45 ACP นะครับในการฝึกวันนี้ฮะแต่วันนี้จะฝึกกับปืนที่ไม่มีศูนย์นะครับก็คือเป็นการยิงโดยไม่ต้องใช้ศูนย์ปืนเท่านั้นเองนะครับเป็นการชี้ปากกระบอกปืนให้ตรงเป้าแล้วยิงเลยนะครับการยิงการส่วนใหญ่นั้นเกิดขึ้นในระยะใกล้ถึงใกล้มากนะครับใหญ่ๆหลักๆเลยล่าสุดที่มีข่าวยิงกันตามหน้าหนังสือพิมพ์ก็ส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการจ่อยิงหรือยิงในระยะใกล้ถึงใกล้มากทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูว่าปืนไม่มีศูนย์นะครับแค่ชี้ปากกระบอกปืนออกไปให้มันตรงเป้านั้นจะยิงได้หรือไม่นะครับแล้วก็จะแนะนำวิธีการเล็งอีกแบบนึงนะครับว่ามันมีความเป็นไปได้หรือไม่นะครับผมจะยิงในลักษณะของชี้ปากกระบอกปืนให้มันตรงเป้าลักษณะนี้นะครับแล้วเรามาดูว่ากระสุนมันจะเข้าเป้าให้หรือไม่นะครับจะยิงที่ศีรษะด้วยจะยิงที่ตัวด้วยนะครับแล้วก็อีกลักษณะนึงก็จะใช้การเล็งจากขอบสไลด์ตรงนี้นะครับหรือตรงนี้ครับว่าจุดเล็งนั้นจะเป็นอย่างที่ปืนมีศูนย์จริงๆเขายิงหรือไม่นะครับผมจะยิงลักษณะนี้นะครับใช้ขอบสไลด์ยิงลักษณะนี้นะครับแบบหนึ่งกับแบบชี้ปืนให้ตรงเป้าอย่างนี้นะครับแล้วก็ยิงออกไปเดี๋ยวลองดูนะครับ ปืนพร้อมครับเดี๋ยวลองดูว่ากระสุนจะเข้าเป้าหรือเปล่านะครับนี่คือยิงแบบไม่มีศูนย์นะครับกะเอาครับชี้ไปให้มันตรงเป้าแล้วยิงนะครับอีกแบบนึงก็คือใช้ล่องสไลด์ด้านข้างยิงนะครับว่ากลุ่มกระสุนจะเป็นยังไงนะครับ ยิงที่ศีรษะลองดูเดี๋ยวดูเป้าก่อนนะครับกระสุนตัวแรกเล็งที่ตัว X นะครับอันที่2ก็เล็งที่กลางตัวต่อเต่ากระสุนที่เข้าก็ใกล้เคียงนะครับเดี๋ยวลองดูใช้ขอบสไลด์นะครับยิงที่เดี๋ยวผมซูมก่อนเป็นการยิงโดยใช้ขอบสไลด์ยิงนะครับขอบสไลด์กับศูนย์ปืนนั้นออกแบบมาใกล้เคียงกันมากเลยครับยิงที่ศีรษะดูนะครับเดี๋ยวมาดูเป้ากันอันนี้ยิงที่ตัวนะครับโดยใช้ขอบสไลด์ยิงครับกับยิงที่ศีรษะเหมือนกับการใช้ศูนย์ยิงเลยไหมครับใกล้เคียงมากๆครับสุดท้ายยิงโดยไม่ใช้ศูนย์นะครับกะเอาฮะชี้ปากกระบอกปืนให้ตรงเป้านะครับใกล้เคียงไหมครับเพราะฉะนั้นเวลายิงกันจริงๆก็ไม่ต้องมองศูนย์ก็ได้ครับขอแค่ให้ปากกระบอกมันตรงเป้าลักษณะนี้ครับหรือลักษณะนี้ได้เหมือนกันนะครับโอเคไหมครับขอบคุณครับ